ต้นหอมอึ้งเจอจ้างเด็กหนุ่มครั้งละ 5,000 NPU แม่ลูกงงแต่ก็รับเหตุได้เงินเยอะเปิดรายได้จำเป็นต้องทำอาชีพนี้พยายามเซฟตัวเองที่สุดดีเจต้นหอมอึ้งเจอจ้างเด็กหนุ่มครั้งละ 5,000 NPU แม่ลูกกับสาวใหญ่50งงแต่ก็รับเหตุได้เงินเยอะแค่ไปเที่ยวด้วยแบบแม่ลูก3ชั่วโมงดีเจต้นหอมสกุลตลาเผยคลิปนั่งคุยกับเด็กเอ็นเปิดความจริงเด็ก18ช็อครับจ้างเอ็นฟิวแม่ลูกกับสาวใหญ่วัย50ในหอมรับเขกทางช่อง YouTube โทนอมชาเนนดีหนึ่งในนั้นคือชีโน่เด็กหนุ่มวัย18เล่าความจริงหญิงวัย50จ้างเหมา 5,000 มาเป็นลูกอยากได้ลูกหน้าตาประมาณนี้หุ่นประมาณนี้เหมาทั้งวันไปกับพี่เรียกแม่ทั้งวันฟีไลออนแม่ผมตกใจเหมือนกันแปลกมากถามเขาบอกอยากมีลูกเท่านี้เลยฟีแม่ลูกเลยเรียกลูกกินอะไรแม่พาไปกินไปเล่นเครื่องเล่นไหมงงแปลกแต่ก็รับเพราะได้เงินตั้ง 5,000 เงินเยอะมากไป3ชั่วโมงเองแค่เที่ยวแล้วกลับเลยรับงานมาได้ประมาณ1ปีไม่มีพ่อแม่ญาติรู้ว่าเป็นเด็กเอ็นก็ให้ออกจากบ้านทำงานหาเงินค่าเทอมเองหาเงินเลี้ยงตัวเองเดือนหนึ่งรับงานประมาณ 10-11 ครั้งส่วนใหญ่จ้างทีละ 2,000 ทิปอีกนิดหนึ่งได้สัปดาห์ละ 7,000-8,000 บาทมีแฟนมา5คนเลิกเพราะเขารู้ว่าเป็นเด็กเอ็นรับไม่ได้ครอบครัวรับไม่ได้ทั้งที่แค่ไปเอนเตอร์เทนไม่ได้ขายตัวอยากเลิกหลายครั้งไปหางานอื่นแต่งานหายากงานนี้ก็สบายกว่ามีคองเสียงวิดีโอคองและไปหาตามเรทราคาไปไม่มีถอดเสื้อผ้าโชว์ถ้าลูกค้าขอจะบอกปัดไปเลยชีโน่เผยเคยโดนคุกคามทางคำพูดคุกคามทางเพศจบงานขอดูหน่อยขออรันเซ็กได้ไหมผมจะยืนยันไม่รับงานนี้เพราะต้องเซฟตัวเองในอนาคตขอกลับก่อนไม่รับเงินค่าตัวแล้วอีกคนบอกให้ไปหาที่ห้องพยายามขึ้นคร่อมเราขอเรากดแขนผมแต่ด้วยความเราเป็นผู้ชายสะบัดออกเลยบอกไม่เอาผมร้องไห้เลยตอนนั้นด้วยความยังเด็กเขาให้เงินทำขวัญมาแล้วปล่อยกลับบ้านกลัวจนเลิกไปสักพักกลับมาทำก็ยิ่งเซฟตัวเองมากอยากกลับไปเรียนเป็นพนักงานคาเฟ่ทำงานประจำแม่ณเดชได้ยินเสียงแปลกๆมองหาไม่เห็นเปิดโอ่งมาผงะขนลุกแผ่เมตตาเห็นกันทั้งครอบครัวเลยแม่ณเดชได้ยินเสียงแปลกๆในโอ่งมองหาไม่เห็นเปิดออกมาผงะอีกตัวโดดโผล่มาต่อหน้าขนลุกแผ่เมตตาแม่แก้วคุณแม่ของพระเอกสุดหล่อณเดชน์คุกิมิยะไปใช้ชีวิตที่สวนยิ่งเย็นนอกจากไปเก็บมะม่วงมหาชนกลูกใหญ่มะม่วงเขียวเสวยแบกจอบทำสวนเพลินๆแต่ที่ทำเอาแฟนคลับขนลุกตามไปด้วยเมื่อแม่แก้วโพสต์คลิปขณะเปิดโอ่งพร้อมแคปชั่นว่าเดินผ่านหลายรอบได้ยินแต่เสียงแก๊ก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 มองหาก็ไม่เห็นถ้าเป็นตอนกลางคืนคงเห็นแลบกันแล้วนี่กลางวันเห็นกันทั้งครอบครัวเลยค่ะจงสู้ต่อไปจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเฝ้าสวนยิ่งเย็นให้พี่ณเดชน์นะคะแอดคุกิมิยะโดยเปิดโอ่งมาเจอตุ๊กแกครอบครัวใหญ่พร้อมไข่อีกเพียบเลยแถมมีอีกตัวกระโดดโผล่มาตรงหน้าอีกด้วยถึงกับอุทานโอเยยะลูกจากครอบครัวอยู่ตรงนี้ไข่กี่ใบลูกพร้อมแผ่เมตตาและบอกว่าไม่ควรค่ะขณะที่หน่อยบุษกรเข้ามาคอมเมนต์กับไข่ที่เห็นจำนวนมากด้วยว่าไข่ไข่ไข่ด้านแฟนคลับคอมเมนต์รัวๆทั้งกลัวทั้งขนลุกแทนว่าแม่แก้วกล้ามากๆเข้าไปใกล้ขนาดนี้แถมมีอีกตัวยังกระโดดโผล่มาอีกอาทิขนลุกเลยค่ะแม่แก้วถ้าเราเป็นคนกลัวแต่เขาดันมาอยู่เราควรโยกย้ายเขายังไงดีคะแม่โหดมากคัดใกล้เกินนนนโป้ยหนูใจสั่นหมดเลยค่ะตกใจเลยค่ะตอนที่อีกตัวโผล่มาผู้นอนนอนอยู่เป็นครอบครัวเอลแม่ขาขนรู้กกกตัวเดียก็แย่แล้วมาเป็นบ้านโทรศัพท์ปลิวเลยค่ะหรือ
ทัพคิกบ็อกซิ่งไทยฟอร์มแจ่มทะลุเข้าชิงทอง4เกม6รุ่นทัพคิกบ็อกซิ่งไทยทะลุเข้าชิงเหรียญทอง4เกมรวม6รุ่นหลังเพิ่งตีตั๋วเข้ารอบชิงชนะเลิศได้อีก3รุ่นในการแข่งขันเมื่อวันที่11พฤษภาคมการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งในกีฬา4เกมครั้งที่31ที่บักนิงยิมเนเซียมประเทศเวียดนามเมื่อช่วงค่ำวันที่11พฤษภาคม65แข่งขันในรอบรองชนะเลิศทัพคิกบ็อกซิ่งไทยทั้งชายและหญิงมีโปรแกรมขึ้นสังเวียน6คนโดยก่อนหน้านี้ไทยตีตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้แล้ว3คนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าสามารถเก็บชัยชนะได้3รุ่นประกอบไปด้วยประเภทโลคิก60กิโลกรัมหญิงวราพรใจเที่ยงชนะที่หัวดินจากเวียดนาม 3-0 ประเภทโลคิก60กิโลกรัมชายกัมปนาทวันสิริพัฒนาชัยชนะสุคานไทยปัญญาวงศ์จากลาว 2-1 และประเภทโลคิก71กิโลกรัมชายธงชัยทัพพลีชนะควนกิวดุยจากเวียดนาม 2-1 ส่วนผลคู่อื่นประเภทฟูลคอนแทค56กิโลกรัมหญิงสุรัชดานามรักแพ้เกรเทลเดฟาสคอเดโรจากฟิลิปปินส์ 0-3 ประเภทฟูลคอนแทค51กิโลกรัมชายเสกสิทธิ์นิมดีแพ้ซาวมี่สเตรนด้าพัตติสมานโลจากอินโดนีเซีย 1-2 ประเภทฟูลคอนแทค65กิโลกรัมหญิงเจสิตาโยธาวันแพ้วางฮุยทิคินจากเวียดนาม 0-3 จากผลดังกล่าวทำให้ทัพคิกบ็อกซิ่งไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้งหมด6คนดังนี้ประเภทโลคิก54กิโลกรัมชายชัยวัฒน์สังน้อยพบเหม่งฮองกันจากกัมพูชาประเภทฟูลคอนแทค57กิโลกรัมชายศิวพันธ์อรุณโนพบทอดราชนันจากกัมพูชาประเภทโลคิก 63.5 กิโลกรัมชายเฉลิมลาภสันติดวงสกุลพบชอนผูดแซกแลกจากฟิลิปปินส์ประเภทโลคิก60กิโลกรัมหญิงวราพรใจเที่ยงพบจีน่าอาออสไอนิองจากฟิลิปปินส์ประเภทโลคิก60กิโลกรัมชายกัมปนาทวันสิริพัฒนาชัยพบพุยเหมียนควงจากเวียดนามและประเภทโลคิก71กิโลกรัมชายธงชัยทัพพลีพบหลวยโชอึงจากกัมพูชาซึ่งทั้งหมดจะชิงเหรียญทองในวันที่13พฤษภาคม65